ถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7บริษัททิปเปิ้ลทูจำกัดร่วมกับแท็ก 3D Clean Action ชุดเครื่องนอนทิวลิปเสนอเกมพันด้าเอื้ออาทรรับเข้าสู่รายการเกมพันหน้าเอื้ออาทรนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับอ้าวสนุกสนานกับรายการของเราได้ครับนะอยู่กันแบบนี้นะฮะอ่ะมาดูครับวันนี้ดารา6ท่านของเราคุณไม้นะฮะไม้ภัทรเดชน้องโบเมรดาครับนะจ๊ะน้องโบนะฮะน้องปลาน้องปลากรกฎแล้วก็น้องแอลนะคุณไทยคุณท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเราตอนนี้ก็มีละครละครเล่นละครช่อง7อยู่ตอนนี้ครับเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านมาเยกัลยาครับเนี่ยออนแอร์แล้วครับออนแอร์แล้วนะยัยกัลยาเป็นคู่กันนะอ๋อเล่นคู่กันคู่กันครับแล้วก็มีอาทิตย์ตาครับหนูเล่นเรื่องแรกเลยป่ะเนี่ยน้องโบใช่ค่ะเรื่องแรกเรื่องแรกเลยใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องมันจะเกี่ยวกับความรักของแม่ค่ะสายความรักครับผมมีแม่เป็นนางเอกเนี่ยก็จริงๆแม่จะเป็นคนดำเนินเรื่องแม่เป็นเอกแม่ดำเนินเรื่องแม่เป็นคนเล่าเรื่องของแม่อ๋อเรื่องของแล้วเราทำอะไรแม่เป็นเด็กแม่ตายไม่แม่พระเอกเหมือนแม่พระเอกตายมาสิงหูไปหาหมอพระหรือเรื่องหมอพระนี่เราให้เขาเป็นตอนแม่สิงกับตอนที่แม่ออกจากร่างสิงตายอยู่ต้องทำเหรอค่ะต้องเป็นพี่นุษบาอ๋อพี่นุษเหรอพี่นุษอ่าไงตอนนี้เป็นหนูก็เป็นหนูก่อนเป็นหนูเป็นหอมน้ำนางเอกก็เป็นหอมน้ำก็จะแบบอะไรนะหอมน้ำชื่อหอมน้ำชื่อหอมน้ำครับชื่อหอมน้ำหอมน้ำเออที่เป็นน้ำหอมมันเป็นน้ำมันเป็นต้นดอกไม้ชนิดนึงคือครับพี่ฮันโอเคโอเคศึกษาบทได้ดีมากหอมน้ำเป็นพืชชนิดนึงพร้อมจะดูหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเป็นหอมน้ำหอมน้ำค่ะหอมน้ำจะเป็นคนซื่อๆขี้กลัวก็จะระแวงซื่อขี้กลัวไหนนี่เราไม่ใช่อย่างนี้นี่โอ้โหเป็นคนจ่อยจ่อยจ่องไอ้นี่จ่อยไอ้จ่อยเป็นคนอ่อนต่อโลกอ่อนต่อโลกเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี้ยค่ะคนุสบาเข้าสิงเปลี่ยนเลยคาแรคเตอร์เปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนสายตาสายตาจะได้ชัดเจนจะได้ชัดเจนพี่มียายกัญญาแล้วมีเรื่องอะไรอีกของคุณอติตาครับผมอติตาย้อนยุคแล้วก็รอยรักแรงแค้นครับผมรอยรักแรงแค้นด้วยคอมพิวตัวครับคอมพิวตัวคอมพิวตัวอันนี้แล้วก็มียายกัลยาคาเชือกค่ะอติตาคาเชือกค่ะรอยรักแรงแค้นด้วยอันนี้ยายกัลยาเล่นเขาแบบนี่เจ้าพ่อหนังบู๊นี่ตอนนี้แอคชั่นแอคชั่นขอแน่กันขอหลงนี่แข่งรักนักซิ่งใช่ไหมซิ่งครับนักซิ่งเล่นเป็นหนุ่มหนูเป็นโบเป็นโบเป็นนักแข่งเป็นนักแข่งครับเป็นนักแข่งนักแข่งเป็นหัวหน้านักแข่งเรื่องแข่งแรงนักซิ่งเคยไปเกี่ยวกับการแข่งรถเล่นทั้งคู่เลยค่ะเล่นด้วยกันค่ะอันนี้อยู่เป็นตัวร้ายเนาะตัวร้ายอันนี้เป็นนางเอกค่ะเป็นนางเอกอันนี้เป็นนางเอกเป็นน้องพระเอกแล้วคนนี้ไม่มีใครว่างมีว่างมีทีมแข่งรถเนี่ยมีทีมแข่งรถใช่ครับใช่ค่ะอันนี้คนละทีมยังไงหรือว่าอะไรของผมเป็นทีมแข่งรถเลยเป็นแบบพวกเขาเรียกว่าแข่งรถบังหน้าจริงๆค้ายาเป็นอาชีพหลักอะไรอะพาราซิลิมอนแหมสะบัดชอบจังหวะเอาสะบัดสะบัดจะเป็นงูเห่าเลยอ๋อเป็นแข่งค้ายาเป็นค้ายาค้ายาในเรื่องแล้วเราอะเป็นสาวบ้านนอกค่ะเขาก็มาตามล่าหาเขาไปแข่งรถนี่ใช่แล้วไปเกี่ยวอะไรกับพวกค้ายาอ๋อไปเจอคุณอันนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องทองสิบต่อใช่ไหมตอนนี้เขาเป็นปูเรื่องทองมาก่อนอ๋อเหรออ๋อมีทองหายคอนติเนียลเหรอใช่แล้วเดี๋ยวซิ่งมีทองหายเหรอใช่ค่ะแล้วก็ตามหาทองกันแล้วก็ไปตามหาอีก
มีทอง10อีกอ๋อหนูทอง10ใช่ทอง10ด้วยแล้วก็ต้องมีด้วยดิทอง10ด้วยกันใช่แต่นี่มีนี่หนังบุ้ยของโอลิเวอร์เนนคาราเนนคาราใช่ไหมล่ะเล่นจิ้มหัวเป็นต่างชาติเป็นต่างฮะเป็นคนจีนฮะคนจีนคนจีนเป็นหัวหน้าแก๊งจีนอ่ะติดตามผลงานกันได้ทั้งคู่นี่ก็เรื่องดีทั้งนั้นแหละนะหนังอ๋อถ้าแนวบู๊บู๊ในคู่นี้นี่ก็พ่อเขาว่าคุณกรุงศรีวิไลนี่สายเอสนี่ดาราของท่านของเราวันนี้ครับนี่น้องๆนะครับน้องๆก็มาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสรรบริหารธุรกิจนะครับอยู่ในท่ายของฮอตพอดครับฮอตพอดความสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้นะฮะสมาร์ทโฟนดีโมบายครับมอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทสมาร์ทโฟนดีโมบายแค่เดี๋ยวรออยู่นะครับพบเลยครับคุณรงคุณนุ้ยตาสดใสครับผมเป็นแก๊งแมวเหมียวที่คอยออกไปตามหาครับใครมีความสามารถส่วนใหญ่คู่นี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องความสามารถด้านการแข่งขันครับผมออกมาไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังอยู่แล้วแต่วันนี้ผมต้องขอออกตัวก่อนเลยนะไอ้น้องคนนี้นะคือว่ามันก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายไอ้คนนี้นุ้ยรู้จักอ่ะเด็กคนนี้เป็นน้องอ่ะเป็นชื่อน้องเคโรเฮ้ยน่ารักดีว่ะเฮ้ยน่ารักชื่อเคโรเฮ้ยน่ารักดีว่ะชื่อเคโรจริงชื่อเคโรเราก็ดูมันไม่น่าก้าวร้าวเป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะเอามาทำไมมันมีความสามารถอะไรไอ้น้องคนนี้นุ้ยไปเจอเขารู้สึกว่าชีวิตเขาน่าสงสารน่าสงสารครับน่าสงสารไม่ได้แล้วการต้องมีความสามารถไอ้นุ้ยแต่ทีนี้น้องเขามีความตั้งใจด้วยไงเขาเคยดูรายการเกมพันหน้าของเราไอ้ที่มีเขย่าเต๋าแล้วเต๋าตั้งเห็นไหมเต๋าตั้งเอางี้มันมีกระบอกเห็นไหมมีกระบอกเคยเห็นในพวกหนังจีนไหมเต๋าจิ้งลูกเต๋าประมาณ4-5 อันครับเซียนขยาป๊อปมาป๊อปครับยกมาเต๋าเรียงตั้งเรียงกันเลยโอ้เรามีแข่งนะนั่นไงพี่แชมป์ของเรานี่แค่เวียงอย่างนี้ใช่แล้วก็ตั้งขึ้นมาแต่เคโรไม่ใช่อย่างนี้ครับขย่าแบบเกาจิ้งฮะเฮ้ยรวบปั๊บแล้วขย่าข้างหน้าเนี่ยไอ้เดี๋ยวตั้งเลยฮะเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงนะไอ้บ้าขำกันนะอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวไอ้น้องนี่ทำได้แน่เหรอวะแต่ทำไม่ได้เหยียบหน้าผมเลยไม่มีทำไม่ได้ก็ไม่ให้จบนุ้ยไม่เฮ้ยอยู่ดีมาออกรายการมันจะว่าแต่เหยียบหน้าหนูเหยียบหน้าไอ้เคโร่ด้วยนะเฮ้ยเด็กพี่จะเหยียบหน้าน้องมันถ้าพี่เห็นหน้าน้องแล้วพี่ทำไม่ลงหรอกพี่เด็กหน้าอุปการะมากน่ารักผิวขาวญี่ปุ่นนะพี่ไปเลยเดี๋ยวท่านดูดีนะเดี๋ยวไปอยู่บ้านลุงได้ไปพบกับเขาก่อนเลยครับน้องเคโร่หรือน้องสุจินสดงามครับผมแล้วบอกว่าพ่อเป็นญี่ปุ่นสภาพมันน่าชื่อเคโรเลยน่าชื่อตุ๊กแกอย่าไปฟังทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปฟังมันทำให้เราใจเขาเรียกว่าจิตใจบันทอนทุกวันนี้ทำอะไรเนี่ยทำโรงงานตู้เชื่อมไฟฟ้าอยู่จบไฟฟ้าไหมไม่ได้จบไม่ได้จบจบอะไรป.4ครับอ๋อจบป.4ครับป.4แล้วไม่เรียนต่อทำไมผมหนีออกเกย์ช่วงนั้นอ๋อเป็นเกย์เป็นนักศึกษาหรือไงหรือว่าเกเรเดินทางผิดคุณเคโรเดินทางผิดไปนิดนึงเห็นนุ้ยบอกว่าคุณมีความสามารถอะไรขยับลูกเต๋าขยับทำไมก็คือเราสนใจตัวทำไมตั้งได้ผมก็ลองฝึกไปดูอย่างดูรายการก็เห็นจากรายการว่าทำไมตั้งได้ผมก็ลองไปฝึกดูพอฝึกไปได้สักพักนึงพอมีสักพักผมเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ตั้งแล้วไม่น่าจะตั้งได้อย่างเดียวเพื่อนก็เลยเปิดคลิปให้ดูของฝรั่งก็เลยเปิดศึกษาโยนกลางอากาศอะไรเงี้ยพอเล่นไปเล่นมาเพื่อนก็ว่าวันๆเขย่าแต่ควายไม่ทำอะไรเขย่าแต่ลูกเต๋าเพราะว่าเราครับวันๆไม่ทำอะไรว่าคุณเหรอเขย่าแต่ลูกเต๋าพ
ไปเอ้ยแล้วคุณทำไงต่อต่อแตนต่อแตนนี่หนึ่งโดนว่าไงโดนว่าชอบตอนยิ้มมากเลยถ้าตอนยิ้มมากเป็นแบบความจริงใจเลยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้แล้วจะมาโชว์ในรายการเหรอครับครับแต่สภาพไม่น่าได้เรื่องจะเหวี่ยงหรือเหวี่ยงข้างนอกประมาณเดาๆว่าเหวี่ยงข้างนอกได้เหรอพี่ขอโต๊ะท้องมาเอาโต๊ะมาโต๊ะอีกเดียวก่อนโต๊ะอีกเดียวก่อนโต๊ะมาลองพี่ๆก็ดูปึ๊บมันอาจจะง่ายก็ได้เพราะว่าแก้วเกิลครับมาพี่ปลาลองนี่พี่ปลาลองโอ้โหอย่างนี้เหรอตัวนิดตัวนี้ได้ครับไปเฮ้ยต้องฝึกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ได้ง่ายๆนะไม่รู้ว่าเขาจะขออะไรเลยนะนุ้ยครับพี่ไอ้นี่บอกว่ารวบปั๊บเอาออกมาเขย่าข้างนอกนี่แล้วกลับไปอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องแล้วยกขึ้นมาเฮ้ยตั้งอีกเฮ้ยไม่เชื่อดูหน้ามันไม่เชื่อใช่ไม่เชื่ออย่าให้พี่เสียหน้าออกมาข้างนอกนะออกนอกไม่ได้นะออกมาข้างนอกเนี่ยทำไม่ได้นะจะลากไปตบเลยนะบอกให้รู้ด้วยโอเคนะโอเคครับพร้อมไปข้างนอกออกมาข้างนอกผมอยากจะบอกกับพี่กิ๊กแล้วก็ทุกๆคนว่าไม่ใช่ตั้งได้แค่แถวไอ้5ลูกแค่นี้นะแล้วไงสามารถเอาอีกชุดนึงมาตั้งข้างบนได้ด้วยไม่แก้วมันก็ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้จะเรียกมันพ่อละกาบงงานนี่อันนี้เอาทีน่าเฮ้ยถ้าเกิดมันทำได้ไม่รู้อะไรเนี่ยอันนี้ตั้งไปแล้วนะ5ลูกนะอันนี้ป้าจะตั้งตั้งบนนี้เลยเหรอตั้งไหนเจ้าตั้งไหนเฮลโลข้างบนเลยตั้งข้างบนสอนขึ้นไปเลยความเข้าใจนะความเข้าใจนะคืออันนี้5อันอยู่แล้วไม่ต้องโยกอันอีก5อันลูกเต๋าอีก5อันใช่ไหมใช่แล้วก็ขยับสอนขึ้นบนเลยแล้วมาตั้งบนนี้นะใช่เดี๋ยวเคโลทำได้ไปแล้วเคโลทำได้อะไรใช่ตั้งข้อเคโลทำได้ไม่เชื่อกันเอางี้ดีกว่าวันนี้อยากได้อะไรแท็บเล็ตครับอะไรนะอะไรนะแท็บเล็ตครับแท็บเล็ตเหรอครับเอาทำอะไรวะเอาบอกเอามาศึกษาเรียนเพิ่มเติมครับเพราะผมเรียนจาก YouTube โอ้โหส่วนใหญ่เนี่ยเอาแท็บเล็ตได้ถ้าพอใจถูกใจเรานะเราจะอยากให้นะเราก็บอกให้อ๋อมีการลงคะแนนลงคะแนนใช้ลงคะแนนถ้าดูเขาทำแล้วไม่อยากให้ก็ไม่ต้องให้ถ้าได้เกินกว่า70คะแนนได้แท็บเล็ตนี้ไปครับแต่ถ้าไม่ถึง70คะแนนนี่ครับนี่ครับโอเคอะไรอ่ะเป็นกระดาษชนวนอยากได้แบบประเภทไหนอยากได้ประเภทไหนก็ไปใส่เขียนเอาบันทึกเอาเลยนี่แล้วก็มีสมาร์ทโฟนดีโมบายนะครับทางด้านนู้นนะครับมอบเงินรางวัลให้อีก 3,000 บาทนะฮะครับผมนะทำเลยครับทำเลยครับพวกเราจะทำยังไงอีกชุดนึงไงจะ5ลูกแรกก่อนเลยดีกว่าเอา5ลูกแรกก่อนเลยฮะใช่เอาอีก5อันเรียงเลยเฮ้ยนี่อันนี้ก่อนนี่ก่อนดิตั้งให้ได้เห็นหรอปกติเขย่าเต่าแล้วเรียงตั้งเป็นแถวก็ถือว่ายากแล้วนะครับแต่คุณกบจะมาเขย่าเต่ากลางอากาศแม่เรียกว่าโชว์เหนือกันเลยแต่ว่าจะผ่านกติกาของทางรายการได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันครับเครื่องดื่มผสมนมเปรี้ยวคาพิสแลคโตสมูทอีเบบี้เฟสโฟมรองเท้าโมโนโบเฮ้ยล่ะโอ้
ำลังใจนิดมีเทรนเนอร์มีเทรนเนอร์คอยบอกเอาละเด็กเขาอ่ะเด็กเขาอ่ะโอเคเอาละเว้ยเอาละเว้ยตั้งบนนี้ตั้งบนนี้นะเว้ยตั้งบนนี้นะนี่ตั้งบนนี้นะจะหล่นแล้วเนี่ยนะเนี่ยจะหล่นแล้วไอ้โอ้โหโอ้โหดูเบิ้งฟลักมือเลยทุกคนลุ้นตาไปเลยทำไมยกไม้ยกไม้เริ่มกระเด็นกระดอนแล้วกระเด็นกระดอนแล้วดีอย่าทำไปเล่นนะพี่อยากให้ตั้งอะไรอีกตั้งอะไรอีกอ่ะตั้งหมดเลยเหรออะไรอะไรแล้วอะไรตั้งหัวบวกเป็นแม่นบวกไอ้บ้าไอ้นี่มันโค้งมันจะตั้งได้ไงไหวไหมไหวครับไหวอะไรนะไหวครับไหวอ่ะถ้าทำได้นะลงจะกราบตีนเลยตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าทำได้พี่สองคนจะลงไปซุดไปกราบทำไมหรือต้องไปด้วยอ่ะฮะพ่อกับแม่วางนี้ถูกป่ะครับวางนี้นะวางบนนี้เลยเฮ้ยครับผมบนนี้เลยนะครับเอาเลยเว้ยครับให้พื้นที่ข้าถูกสั่งมากนี่เป็นยังไงนี่ไงนี่ไงต้องกราบแล้วโอ้ชิวสุดยอดไอ้น้องสุดยอดสมแล้วที่เป็นญาติของพี่เป็นพี่น้องไหมสนิทกันแล้วสนิทกันแล้วเอาไปอยู่ด้วยเอาไปอยู่ด้วยโอเคโอเคยังได้มีอะไรให้ตั้งอีกไหมพี่เอามาเลยหยิบมาเลยอยากให้น้องตั้งอะไรลองดูนะครับเล็กๆไม่มีนี่เยอะนี่โอ้โหนี่สรรหามาตั้งว่าได้มั้ยแต่ผมดูว่าขนาดมันตั้งบนลูกเต๋า5อันได้ไอ้นี่ผมว่ามันน่าจะง่ายนะเออไม่แน่ก็ลองดูดิง่ายไม่แน่นะไปเทโลจัดให้พี่เขาดูไปตั้งโอ้โหตั้งวันนี้นะโอเคพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันน้อยแต่ลูกเต๋ามันน่าเล็กกว่านะนี่โอ้โหเห็นไหมสิบห้าตั้งวันนี้ฮะครับไปครับมาเก่งพี่วะเก่งมากเลยแสดงให้เต็มที่เลยนะพ่อเดี๋ยวมันบางนี้นะเว้ยเดี๋ยวครับไปเดี๋ยวมาเฮ้ยว่าโอ้โหข้ามันได้ตรงข้าเนี่ยครับความมุ่งมั่นของเขามันน่าจะเล็กๆเลยอ่ะอะไรกับเขานะเขาทำได้ไว้ตั้งหลายอันแล้วเฮ้ย
ไอ้ไอ้น้องวางปั๊บบนหัวน็อตได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยหัวน็อตนี่นะหัวน็อตวางบนหัวน็อตนี่นะจะให้พ่อผมทำขนาดนี้ลงพี่เชื่อว่าพ่อลงต้องทำได้พ่อสู้เขาโอเคไหมโอเคครับโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้นะจะกระทืบพี่ก่อนได้ไหมคือรถตกลงได้ไหมได้ครับเอาได้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 ตั้งใจตั้งใจถ้าได้แล้วอัศจรรย์เนี่ยผมจะบอกให้เอาเกิดหมดแล้วหมดแรงขวาแล้วแหละเกิดไปลูกเกิดไปลูกนึงเฮ้ย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 เท่ากับ4ลูกแต่4ลูกก็ยากนะโอ้โหนี่ก็ยากแล้วนี่ไม่ยากแล้วนี่ก็ยากแล้วแค่ลูกเลยนะ สี่ลูกแหละแต่ถ้า5ลูกกับพ่อแต่ถ้า4ลูกพ่อบุญธรรมได้ไหมพ่อบุญธรรมไม่ได้ถือว่าไอ้น้องเก่งแค่ลูกไม่เชิญลงคะแนนครับความสามารถของเขาสวนทางกับรูปลักษณ์สร้างความทึ่งแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขามีความมานะความเพียรอย่างสูงมากฝึกจนสำเร็จมีหรือจะไม่ให้ให้ค่ะค่ะก็ให้นะคะก็พี่เขามีความมุ่งมั่นมานะดีค่ะโอ้โหไม่ใช่ง่ายครับเพราะฉะนั้นให้ครับดูจากความตั้งใจของน้องเขาเนี่ยเป็นคนด้วยอาชีพด้วยอะไรก็แล้วแต่สามารถมีการฝึกฝนจนได้ขนาดนี้ผมถือว่ามีความตั้งใจแล้วสิ่งที่เขาขอเหมือนกับเอาไปศึกษาต่อศึกษาในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ผมตัดสินใจว่าผมให้ครับให้ค่ะแต่ว่าพี่เขามีความพยายามนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความสามารถนะคะแล้วก็ดูจากการที่ทำแล้วเนี่ยน่าจะมีการฝึกฝนมานานนะคะก็ให้ค่ะเขาสุดยอดมากทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะให้ทำอะไรก็ทำตั้งที่ตัวเองไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านี่คือจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการที่เขาอยากจะทำแล้วก็ทำได้สำเร็จจริงๆครับให้ไม่ให้ค่ะเพราะชั่วน้อยเกินไปค่ะให้ค่ะเพราะพี่เขาเก่งให้ค่ะหนูทำไม่ได้ค่ะให้ครับ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 พอพี่เขาเทพมากครับเอาละครับคณะกรรมการของเราลงคะแนนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคะแนนของเคโลที่ได้คือคะแนนเกมพน้าจ่ายข้าวหอครับสวัสดีครับกับช่วงเวลาของเกมพน้าจ่ายข้าวหอครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าตึกนี้ครับซิตี้พาร์คมีแค่ห้องเดียวเท่านั้นนะครับที่เราจะจ่ายค่าห้องให้เขาเพียงแค่เลือกตัวสอนขึ้นมา1ตัวตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นเลือกมาได้นะครับผมจะให้เขาหาของ3อย่างที่อยู่ในห้องนะครับให้ขึ้นต้นด้วยภาชนะตัวสอนที่เขาเลือกขึ้นมาถ้าทำได้ผมจะจ่ายค่าห้องให้นะครับผมสวัสดีครับสะดวกเข้าไปรบกวนเลยครับดับขึ้นมา1ใบครับแล้วคว่ำหน้าไว้บนนี้ใบที่เลือกคว่ำไว้นะพอพงดับเวลาได้ไปชิ้นหนึ่งนะครับผมสัญลักษณ์ธงชาติไทยถ้าหามาครบ3อย่างอันนี้ผมถือว่าผมให้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ให้เข้ามารบกวนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอท่านจับเวลาจับเวลาครับพอแรกที่หยิบมาครับพี่เลยครับเทปใสนะครับตอนที่2หยิบมานะครับโทรศัพท์นะครับพี่ข้าผมนะครับนี่อันนี้แถมมานะครับทิชชู่เรียบร้อยนะครับผ่านหมดไปแล้วผมอย่างนี้เราต้องจ่ายเข้าห้องให้เขาครับตามคำสัญญาตีมือกันหน่อยเฮ้ย
ัปดาห์หน้าครับผมจะไปลุยถึงห้องคุณเลยนะครับผมคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับคุณครับขอบคุณผู้ชมด้วยครับ